ดูน้องหมากินเชอรี่กันทุกคนนั่งเก็บสบายๆเลยนะคะดูอันนี้เขาเรียกบิงนะคะเดี๋ยวนี้ให้ดูที่บอกว่าพายเชอรี่นะคะเป็นสายพันธุ์นี้เขาเรียกเรเนียนะคะทุกคนโอ้ยอันนี้ดกมากๆทุกคนอยากให้เห็นสวัสดีค่ะทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องชีวิตติดล้อ in USA นะคะตอนนี้นิดกับคุณร็อกกี้ยังอยู่ที่รัฐวอชิงตันนะคะแล้วก็อยู่ที่เมืองเนลเชสใกล้ๆยักคิมานะคะเรามานั่งรอเพื่อที่จะไปเก็บเชอรี่กันค่ะทุกคนตอนนี้แถบนี้นะคะจะเป็นแถบที่เขาปลูกผลไม้เยอะมากนะคะเขาเรียกว่าfruit country นะคะก็เลยมีผลไม้เยอะนะคะแล้วก็ฟาร์มนี้นะคะThompsonsเขาเรียกอะไรทอมสันฟาร์มฟรุตนะคะเขาเปิดให้เก็บเชอรี่นะคะเราก็เลยจะไปเก็บเชอรี่กันค่ะตามพวกเรามาค่ะว่าเก็บเชอรี่จะสนุกสนานกันแค่ไหนไปค่ะโอ้ I was thinking it's going that way that's why going this way huh?ไปค่ะทุกคนตอนนี้พวกเราอยู่ในฟาร์มแล้วเรียบร้อยนะคะก็เขาให้ถังมานะคะทุกคนไปเก็บเชอรี่กันถังใหญ่มากค่ะทุกคนเชอรี่ก็คือมีสวีทเชอรี่นะคะ2ชนิดนะคะก็คือจะมีเรเนียแล้วก็บิงนะคะบิงก็คือไอตัวสีแดงๆนะคะส่วนเรเนียก็คือตัวสีออกส้มๆหน่อยนะคะแล้วก็มีเชอรี่ที่จะเอาไว้ทำพวกพายเขาเรียกพายเชอรี่นะคะหรือว่าเอาไว้คุกกิ้งนะตัวนี้ก็คือเป็นเชอรี่ที่เปรี้ยวนะคะไปค่ะทุกคนไปเก็บกันถึงแล้วเชอรี่อยู่ไหนเยอะมากค่ะโอ้ว้าวว้าวดูต้นนี้เต็มไปด้วยเชอรี่ค่ะอันนี้ต้นนี้เยอะมากค่ะ Ooh, look at this อันนี้เขาเรียกบิงนะคะอุ้ยลงมาทั้งพวงเลยค่ะอันนี้ตายแล้วเขาจะว่าไหมเนี่ยดูน้องหมากินเชอรี่กันทุกคน Eat cherry ถ้าทางจะหมดเยอะอยู่นะคะเนี่ยวันนี้หวานค่ะสวีทไรกินเชอรี่ด้วยนะทุกคนมาตัวนี้อะไรอะไรอู้ยมาเป็นพวงแบบนี้เห็นไหมคะนี่อ่ะก็ไม่เห็นนี่ค่ะทุกคนเห็นไหมเยอะมากค่ะเดี๋ยวเก็บกันเยอะๆอุ้ยร่วงเยอะมากค่ะเดี๋ยวนี้ให้ดูที่บอกว่าพายเชอรี่นะคะเป็นเชอรี่ที่เปรี้ยวนะคะสีแดงลูกสีแดงนะคะเห็นไหมเอ่ยนี่นะคะนี่นะคะลองกินดูกันเปรี้ยวค่ะทุกคนอันนี้กินกับน้ำจิ้มพริกเกลือเนาะสายพันธุ์นี้เขาเรียกเรเนียนะคะทุกคนนี่นะคะลักษณะนี้นะคะเรเนียตามท้องตลาดหรือว่าตามซูเปอร์มาร์เก็ตนะคะเรเนียจะแพงมากนะคะส่วนสายพันธุ์นี้นะคะบิงนะคะก็คือจะถูกกว่าเรเนียนะคะอันนี้เรเนียอันนี้บิงนะคะบิงนี่น่าจะอยู่ที่5เหรียญต่อพาวส่วนเรเนีย10เหรียญต่อพาวนะคะตามซูเปอร์มาร์เก็ตทั่วไปนะคะแต่นี่ราคาเดียวกันค่ะ 2.25 เหรียญต่อแพลวค่ะทุกคนวันนี้จะเก็บไปให้เยอะๆเลยค่ะ
อันนี้ไม่สูงเท่าอยู่ไม่สูงเท่าไหร่นะทุกคนเห็นไหมเยอะมากส่วนนี้แต่มันก็ยังมีคนพูดนะคะว่าปีนี้หนาวมากนะคะไม่ค่อยมีเชอร์รี่นะคะเขาเห็นเขาว่ามันอย่างนี้นะแต่พอมาดูส่วนนี้เฮ้ยใช่เหรอเยอะมากค่ะเยอะมากๆอุ้ยดูกิ่งนี้นะคะโอ้ยเยอะมากเยอะมากออกมาเป็นพวงเลยจ้ะทุกคนอ้ายกรี๊ดกรี๊ดนี่นะคะส่วนมากฟาร์มที่เป็นฟาร์มใหญ่ๆนะคะทุกคนหรือว่าสวนผลไม้ใหญ่ๆเนี่ยเขาก็จะไม่อนุญาตให้ไปเก็บเชอร์รี่ได้นะเพราะว่าบางทีเขาก็ปีนต้นไม้ปีนป่ายกันอย่างเงี้ยเขาเลยไม่ค่อยมีนะคะน้อยมากนะคะที่แบบว่าสวนใหญ่ๆแบบนี้จะให้เข้ามาเก็บเชอร์รี่เองได้วันนี้โคตรโชคดีเลยทุกคนแล้วซื้อข้างนอกแพงมากนะคะเชอร์รี่ได้เยอะแล้วนะคะเนี่ยแต่ยังไม่พอค่ะไอ้หมาสองตัวนี้ก็แบบตามนิดตลอดเลยนะตั้งแต่เข้ามาที่ฟาร์มแล้วนะคะนี่ตัวหนึ่งแล้วก็นี่ตัวหนึ่งกินเชอร์รี่ค่ะที่นี่ฟาร์มชื่อ Thompson Farm Fruit นะคะทุกคนอยู่ที่เมือง Natchez นะคะใกล้ๆยักคิมะนะคะพวกเรามาที่เมาเรเนียก็เลยขับรถมาฝั่งนี้นะคะอุ้ยเยอะมากเลยฝั่งฟาร์มนี้นะคะแต่ว่าที่อื่นไม่รู้เป็นไงนะคะแต่ฟาร์มนี้เยอะมากๆค่ะตอนแรกเดินเข้ามานึกว่าจะต้องปีนนะคะที่ไหนได้นี่แบบสบายๆเลยนะคะนี่นั่งนะคะเนี่ยดูกิ่งนี้นะคะทุกคนดูWhat's up? You cherry? น้องหมาสองตัวนี้น่ารักมากเชื่องมากค่ะดูอีกตัวหนึ่งน่ารักมากค่ะดูกิ่งนี้นะคะเยอะมากคือทั้งต้นนะคะดกมากมากค่ะเยอะมากๆต้นนี้นี่คือเรเนียนะคะสายพันธุ์นี้ตัวนี้ก็เยอะค่ะแต่ว่าเหมือนจะยังไม่ค่อยสุกเท่าไหร่นะคะนี่นะคะเรเนียโอ้ยอันนี้ดกมากๆทุกคนอยากให้เห็นนี่คือเชอร์รี่นะคะตายดกสุดๆนิดเคยถามคุณล็อกกี้นะคะว่าเราปลูกเชอร์รี่ที่นอร์ทแคโรไลนาบ้านเราได้ไหมแกบอกไม่ได้นะคะเพราะว่ามันเป็นโซนเขาเรียกโซนปลูกที่8มันปลูกไม่ได้นะคะโซนปลูกที่8ก็คือมันเป็นโซนนะคะว่าแถบนี้มันต้องมีอุณหภูมิของมันนะคะถ้าเกิดว่ามันไม่ใช่อุณหภูมิที่ถูกต้องของมันก็จะปลูกไม่ขึ้นค่ะทุกคนคนดูนี่เป็นไงคะน่าทานไหมเอ่ยหวานค่ะทั้งหมดนี้คือต้นเชอร์รี่ค่ะมีปะปนกันไปนะคะเรเนียบิงแล้วก็ตัวพายเชอร์รี่นะคะเยอะมากค่ะฟาร์มนี้ทอมสันฟาร์มนะคะทุกคนชื่อนี้จำไว้ค่ะทุกคนถ้าเกิดใครผ่านมาแถวนี้แวะมานะคะ
กี้ come on doggy come with me come on they're so friendly come on here it's a lot on here this one is so high I think you can reach it this one looks beautiful can you get it right here you goLook at this. Can you see the? Ooh, that's a lot, this one. Yeah, let's get it. Oh my God. So I don't know how many pair we're gonna get today, but I already got to have a bucket. Oh my God. Oh, look at Rainier, it's a big one right there, babe. Come here. Rainier, babe. Come, right here.Right here. Okay, right here, babe. Rainier. You can't see Jack with that sun. That looks nice. Yes, it's beautiful. Okay, I'm gonna get it more. Look, those right there. Oh, okay. Let me pick it. Oh my gosh, beautiful, beautiful. Beautiful, Rainier. Whoop.How is it? Sweet? It doesn't suck. Super sweet. Oh, I just grabbed the whole bunch in it. Ooh. A lot of rotten ones there. Isn't it? Yeah, there's a couple. You're not throwing the rotten ones in there, are you? That's the purpose of picking your own, so you don't have rotten ones. Yes, I will check it later.There you go. Oh my goodness. Why don't you choose it now while it's on top? คุณล็อกกี้กลับไปแล้วนะคะเดี๋ยวนี้จะเก็บต่อค่ะแกบอกว่าเอาเต็มถังไปเลยอู้ยาเต็มถังค่ะทุกคนเราก็เก็บเต็มที่ไปเลยนะคะเพราะว่ามันถูกนะคะดูเรเนียอันนี้นะคะอู้เหมือนจะยังไม่สุกเท่าไหร่นะคะเพราะมันยังไม่เป็นออกสีส้มๆนะคะเป็นสีเหลืองๆอย่างเดียวนะถ้ามันสุกมันจะมีสีส้มปนหน่อยนะเหมือนอย่างนี้นะคะนี่คือน่าจะได้แล้วนะอุ้ยเอาอุ้ยเราจะเก็บจุดนี้ให้เต็มถังเลยนะคะเพราะมันเก็บสบายมากค่ะโอ้สวยงามเลยนะคะนี่กินเก็บไปกินไปค่ะ2.25 เซนต์ต่อแพลวเก็บไปกินไปนี่คุ้มมากนะคะอุ๊บล่วงโอ้โหนี่ตื่นเต้นมากนะคะที่ได้มาเก็บเชอรี่ที่สวนนะคือนี่เป็นคนชอบเก็บกินเองนะผลไม้ผักอะไรเงี้ยจะชอบมากมันเหนื่อยนะคะแต่ว่ามีความสุขค่ะที่ได้เก็บกินเองนะคะโอเคนี่จะเอาให้เต็มถังเลยค่ะก็ใกล้แล้วนะคะต้นนี้ก็เยอะค่ะทุกคนเต็มเลยค่ะเดี๋ยวมันร่วงด้วยความมันเตี้ยมากนะคะก็ต้องนั่งยองๆเอาWhat's up? What you doing? มาสองตัวนี้ยังตามนิดนะคะตั้งแต่นิดเข้ามาฟาร์มแรกๆเลยนะเป็นชั่วโมงเลยยังตามนิดอยู่เลยนะคะทุกคนโอ้ยเดี๋ยวมาดูกันค่ะว่าเต็มถังใหญ่ๆถังนี้จะเท่าไหร่กันจะกี่แพลแล้วก็รวมเป็นเงินเท่าไหร่นะคะนี่นะคะทุกคนเกือบจะเต็มถังเลยนะคะนิดว่านิดพอแล้วนะเริ่มเหนื่อยแล้วนะคะทุกคนไปค่ะไปเช็คเอาท์กันว่าเราจะหมดไปเท่าไหร่วันนี้ Come on girl
Let's go check out. เราจอดรถตรงนี้นะคะแล้วก็เดี๋ยวเราจะไปเช็คเอาท์ตรงนู้นกันเลยค่ะช่างแล้วก็จ่ายตังค์ตรงนู้นนะคะไปค่ะนี่นะคะเราจะจ่ายตังค์กันที่นี่เกือบเต็มถังเลยค่ะทุกคนโอ้ that's girl oh ooh this is scale oh 14 pound jewelry นี่นะคะตาช่างเขา oh my god should need more 16 pound oh my goodness 31.50 no we have nothing come on come here what you doing what's the name the dog that is Rose that is Lucy Rose and Lucy how about this little girl that's Blossom wow I love those names Rose Lucy and Blossom they are so friendly you're so cute little girl Blossom what you doing Blossom you cute all right baby you ready okay oh my god man. Help me oh my goodness oh she's a killer my goodness oh, thank you oh, they're so friendly ไปค่ะเดี๋ยวเราจะเอาเชอร์รี่ไปเก็บที่รถเราแล้วก็เอาถังคืนเขานะคะทุกคนวันนี้เก็บเชอร์รี่สนุกมากค่ะทุกคนนิดชอบมากนะคะแล้วก็นิดยังหน้าฟอลนี้นิดจะไปเก็บแอปเปิลค่ะทุกคนนิดชอบการเก็บผลไม้เก็บผักอะไรอย่างนี้นะคะมันสนุกค่ะทุกคนแล้วก็วันนี้ยังไงนิดต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะฝากกดไลค์กดแชร์ฝากกดติดตามแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปสนุกสนุกแล้วก็คลิปดีๆแบบนี้นะคะวันนี้ลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบายวันนี้ได้เชอร์รี่16แพลวค่ะทุกคน30กว่าเหรียญ นะคะกินไปอาทิตย์หนึ่งเลยค่ะทุกคน Let's go